ที่เหลือฉันขอเหมาแล้วกันเหมาหมดเลยเหรอคะไม่ต้องอุ่นแล้วรีบใส่ถุงมาเลยก็มีพวกโง่เหมาไปไงไก่ทั้งหมดเนี่ยพวกฉันไม่เอาละไก่ย่างไหมคะไก่ย่างร้อนๆเลยค่ะเอากี่ไม้ดีจ๊ะเอา2ไม้ครับแม่ค้าเอาแค่2ไม้อ่ะจะพอกินหรอกินแค่2ไม้พอแล้วแม่ค้ากินเยอะอ่ะอ้วนเอาข้าวเหนียวหอมด้วยครับได้จ้า25บาทขอบคุณค่ะขายได้ที 2-3 ไม้แล้วเมื่อไหร่จะขายหมดเนี่ยดูสิของเหลือต้องเยอะเลยเนี่ยวันนี้ขายไม่ดีเลยอ่ะอยากกลับบ้านไปนอนจังเลยอ่ะแต่ได้เงินไม่กี่บาทเองอ่ะทุนยังไม่ได้คืนเลยเนี่ยอ้าวมาช่วยกันซื้อหน่อยจ้าไก่ย่างจ้าร้อนๆเลยจ้าขี้เกียจชะมัดเลยเนี่ยไก่ย่างไหมจ้าไก่ย่างร้อนๆเลยจ้าไก่ย่างด้วยต้านอยากกินเหรออยากกินนะเจ๊ยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยหิวอ่ะก็ได้ไก่ย่างไหมคะพี่ต้านเอากี่ไม้ล่ะเอาปีกหรือว่าเนื้อล้วนเอาเนื้อดีกว่าเอา2ไม้พอเช้าๆอย่างเงี้ยกินน้อยอ่ะอ๋อแม่ค้าไก่ย่าง2ไม้จ้ะได้จ้ะเดี๋ยวย่างให้ร้อนๆเลยนะคะแล้วพี่เดือนอ่ะเอาด้วยไหมอ่ะไม่เอาอ่ะพี่ไม่กินข้าวเช้าสั่งน้อยจริงเลยฮัลโหลค่ะอะไรนะคะลูกฉันไม่สบายเหรอแล้วจะต้องให้ไปตอนนี้เลยเหรอคะคือฉันยังขายของไม่หมดเลยอะค่ะแล้วทุนฉันก็ยังไม่ได้คืนด้วยอ่ะฉันจะเอาเงินที่ไหนนั่งงดไปล่ะอะไรนะรีบขนาดนั้นเลยเหรอได้ได้เดี๋ยวฉันรีบเก็บร้านแล้วเดี๋ยวฉันจะรีบไปฝากดูลูกฉันด้วยนะโอเคจ้ะ2ไม้ใช่ไหมคะอย่างงั้นฉันเอาเพิ่มอีก5ไม้ละกันเพื่อจะได้ขายหมดไวๆจะได้ไปหาลูกได้ค่ะได้ค่ะเพิ่มอีก5ไม้ก็ยังไม่หมดเลยอ่ะนานงั้นที่เหลือฉันขอเหมาละกันเหมาหมดเลยเหรอคะได้ค่ะได้ค่ะไม่ต้องอุ่นแล้วรีบใส่ถุงมาเลยจะได้รีบไปหาลูกคิดเงินมันเลยว่าเท่าไหร่ได้ค่ะ160บาทค่ะนี่จ้ะขอบคุณมากค่ะรีบไปหาลูกนะขอบคุณค่ะบอกมาทำงานหาเงินลูกก็ต้องห่วงภาระทั้งนั้นเห็นแล้วก็สงสารนะพี่เดือนหัวอกคนเป็นแม่เห็นแล้วเข้าใจเลยจริงพี่เฮ้ยพี่เราซื้อไม่แต่ไก่ไม่มีข้าวเหนียวเลยนะจริงด้วยอ่ะตาลเดี๋ยวเดินกลับไปถามแม่ค้าหน่อยดีกว่าว่ามีข้าวเหนียวไหมได้สิป่ะฉันขายของหมดแล้วนะทำไมขายหมดไวนั่นหรอก็ของเขาดีไง เอาจริงๆใช่ไหมวันนี้มันเงียบมากเลยแต่ฉันน่ะมีวิธีเด็ดไงก็มีพวกโง่เหมาไปไงแค่ฉันบอกว่าฉันจะรีบพาลูกไปหาหมอรีบขายให้หมดแกก็รู้อ่ะว่าฉันน่ะไม่มีลูกมุกฉันเด็ดไหมล่ะฉันว่าจะกลับบ้านไปนอนอ่ะวันนี้ขี้เกียจมากเลยอ่ะอยากนอนมากๆเลยอะไรนะจะไปซื้อของเหรอเออเดี๋ยวฉันไปด้วยก็ได้เดี๋ยวแกรอฉันแป๊บนึงนะคุณสองคนมีอะไรหรือเปล่าคะตอนแรกอ่ะฉันว่าจะมาถามว่าเธอมีข้าวเหนียวไหมแต่ตอนเนี้ยฉันเปลี่ยนใจไม่เอาละไก่ทั้งหมดเนี่ยพวกฉันไม่เอาละคืนเงินฉันมาเลยเอาคืนหมดเลยเหรอคะ
ช่พวกฉันน่ะไม่เอาแล้วคืนเงินฉันมาเลยนะมาหลอกให้พวกฉันน่ะซื้อมาบอกว่าลูกป่วยนี่เธอจะขายแค่วันนี้วันเดียวหรอแล้วอย่าหวังนะว่าจะได้เงินฉันอีกเอาเงินฉันคืนมานี่ค่ะนี่ฉันแจ้งจับเธอข้อหาหลอกลวงได้นะเนี่ยอย่าเลยนะคะอย่าแจ้งจับฉันเลยนะคะฉันขอโทษจริงๆแล้วค่ะเจ๊ไปกันเถอะขายของดีๆไม่เอาอยากเป็นมิจฉาชีพฉันก็ว่างั้นแหละเราอุตส่าห์สงสาร